ิ่งที่ท่านไปสนับสนุนให้เด็กเยาวชนประชาชนคนทั้งหลายกระทำแต่เรื่องละเมิดสถาบันปรากฏอยู่เป็นคดีมากมายจะเห็นได้ไงครับท่านบอกเอ้ยฉันไม่ได้สนับสนุนเห็นได้ครับท่านประธานเพราะมันปรากฏเป็นประวัติศาสตร์เป็นบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอทั้งหลายมากมายวุฒิสมาชิกท่านเพื่อนสมาชิกได้พูดไว้เรื่องเกี่ยวกับยุยงเด็กสนับสนุนเด็กนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญที่อาจจะมีความเห็นต่างกันของสมาชิกรัฐสภาอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ต่างกันหรือวัยวุฒิอายุที่ต่างกันเยาวชนคนหนุ่มสาวสมัยใหม่นี้นะครับยุยงปลุกปั่นไม่ได้หรอกครับเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่าคนรุ่นเราถ้าสมมุติว่ามันยุยงปลุกปั่นได้ด้วยข้อมูลด้วยการชักจูงด้วยโปรพาแกนดาผมว่าค่านิยม12ประการที่เคยมีมาก็คงจะทำให้เขารู้สึกแบบนั้นได้แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนคิดถึงตัวเองตอนที่เราอายุเท่าเขาอะครับว่าวิธีคิดของเขาว่าการเข้าถึงข้อมูลมันต่างจากคนรุ่นเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีการไปยุยงปลุกปั่นใดๆทั้งสิ้นเพราะเขายุยงปลุกปั่นไม่ได้ที่ผมได้กราบเรียนที่ประชุมไปครับว่าในส่วนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ไปยุยงส่งเสริมเด็กเนี่ยนะครับหรือให้เด็กกระทำการใดนะครับผมไม่ได้พูดเองท่านท่านไปเปิดคลิปดูนะครับมีเด็กที่ถูกยุยงออกมาพูดเองครับออกมารับสารภาพเองมันเกิดจากที่เขาทำไปเนี่ยนะครับมีพรรคก้าวไกลนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับมันปรากฏในคลิปนะครับท่านก็ต้องไปดูเองด้วยผมคิดว่าเรื่องคลิปอะไรพวกนี้สมัยนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันมีทั้งเฟกนิวส์มีทั้งอินโฟเมชันออเปอเรชั่นใครจะทำคลิปอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการตรวจสอบถ้าเป็นผมเวลาจะพูดอะไรแบบนี้ในทางกับการที่อาจจะทำลายผมหรือทำลายฝั่งตรงกันข้ามนะครับผมก็คงจะพิสูจน์ก่อนที่จะมาพูดในรัฐสภาแห่งนี้ครับว่าเป็นข้อเท็จจริงสักเท่าเพียงใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกพูดไว้เนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คนที่จะเป็นผู้นำได้ต้องมีวุฒิภาวะพอในการตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรแต่ยังไงก็ดีครับก็จะทำตามคำแนะนำท่านครับแล้วเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูแต่ผมเชื่อว่าไม่เป็นความจริงนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับยุตินะครับครับท่านประธานครับนิดเดียวครับไม่ได้ตอบโต้กันนะครับเพียงแต่จะกราบเรียนว่าท่านก็ต้องไปดูด้วยแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาอยู่ในสายตาท่านตลอดนะครับว่ามันไม่ใช่เฟคนิวครับมันเรื่องจริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์ภาพพิงครับท่านประธานพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นชื่อรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะรู้ได้ยังไงว่าสายตาผมเป็นยังไงครับคือมาโต้เถียงกันไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องยึดถือหลักว่าเรื่องเหล่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงกันในที่ประชุมแห่งนี้นะครับเป็นข้อกล่าวอ้างเถียงไปเถียงกันมาไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นยุตินะครับ